่คือรายการไอ้ยะหน้าเมาครับกับผมเจษฎามณีรัตน์ครับแม่คุณผู้ชมฮะพบกันแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วมาอยู่ตรงนี้เบรกสุดท้ายของรายการด้วยครับเรายังเหลือเรื่องราวอีก2คลิปนะฮะแต่ผมจะบอกแบบนี้นิดนึงครับคลิปต่อไปนี้นะฮะมันเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนบอกว่ามันไม่น่าเชื่อว่ะมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวนึงครับไปที่อาริโซนาสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมครับเมื่อจู่ๆเนี่ยนะฮะก็มีคุณพ่อคนนึงเนี่ยแหละครับจับลูกตัวเองครับวัยเพียงแค่ประมาณเกือบจะ2ขวบแค่นั้นเองครับโยนลงไปกลางสระน้ำครับโอ้โหโยนแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยผมยังไม่เล่าแต่บอกนิดนึงครับว่าตำรวจมาเนี่ยเรียกว่าเอาเรื่องแล้วก็มีการแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวกันแน่นอนครับแต่ว่าสาเหตุนะฮะของการโยนลงน้ำไปเพราะอะไรนั้นไปชมคลิปนี้ดูก่อนครับ I'm very hurtAnd I just hope that my kids are gonna be okay from this. I got a 5-year-old little boy asking me why daddy hurt his sister. I got a little girl who may be traumatized, may not, but she's having nightmares. She's showing signs. I know my kids. You know what I mean? People make mistakes, but like I said, this is past a poor decision and a mistake.This is a child. Mother of two, Samantha, is reacting to seeing her 23-month-old daughter, Mia, tossed into a Central Phoenix pool by her father, Corey McCarthy. McCarthy has now been charged with 2 counts of child abuse. And when you saw her hit face first into the water? I just screamed. I just screamed and a lot of thoughts started going through my head because that's not the man I know.I would have never thought he would have, that's not the man I know. Then you see him taunting her, like throwing her like he's gonna, then he's not. Throwing her like he's gonna, then he's not. And then what people don't know is also in the beginning of the video, he hoses her down with a water hose, like to kind of torture her that way. Why did you decide to call the police? Oh, if somebody had to get that man off the streets.He had to be off the streets. At that point in time, I was more concerned for my kid's life. I was more concerned for my life. I didn't know who I was dealing with at the time, and I was very angry. ผู้ชมครับแม่เหตุการณ์ครั้งนี้ฮะคุณพ่อแกอ้างนะครับว่าจริงๆแล้วอยากจะสอนให้คุณลูกเนี่ยนะฮะได้ว่ายน้ำเป็นแต่เป็นการสอนโดยการใช้ไม้แข็งเลยฮะแทนที่จะลงไปว่ายน้ำกับลูกดันกลับนะฮะเอาลูกของตัวเองวัยเพียงแค่2ขวบนั้นโยนลงไปในสระน้ำครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณแม่ของเด็กคนนี้เขาบอกว่าคือคุณพ่อเนี่ยทำโทษครับทำโทษเด็กคนนี้หลังจากที่หนูน้อยวัย2ขวบคนนี้นะฮะได้จับลูกหมาครับเพียงแค่วัย5สัปดาห์เท่านั้นโยนลงไปในน้ำสรุปสุดท้ายว่ามันตายคุณผู้ชมฮะคุณพ่อเนี่ยเกิดอาการโกรธมากครับเลยลองให้คุณลูกสัมผัสดูบ้างว่าโยนลงน้ำเนี่ยเดี๋ยวการตายมันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่พ่อทำกับลูกนะฮะแต่คุณแม่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะฮะเหตุการณ์การทำโทษแบบนี้ก่อนที่จะมีคลิปนี้ขึ้นมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีครับคุณพ่อคนนี้นะฮะเขาใช้สายยางครับที่มันมีแรงอัดน้ำความเร็วสูงนี่แหละครับฉีดไปนะฮะบริเวณตัวของเด็กคนนี้ครับทำให้เด็กคนนี้นะฮะได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับแต่ว่าสุดท้ายครับทางตำรวจเองก็มีการแจ้งความนะฮะกับคุณพ่อคนนี้แหละครับในเรื่องของการทำร้ายร่างกายเด็กนั่นเองครับไม่น่าเชื่อตรงที่ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยจะทำแบบนี้ได้ยังไงล่ะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมารู้จักนะฮะกับคำศัพท์ครับที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างครับที่บอกไปครับหลายคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วคุณพ่อใจร้ายมากเลยนะฮะเพราะว่าใจร้ายครับภาษาจีนเรียกว่าถอยซินถอยซินครับซินแปลว่าใจร้ายแต่หลายคนเขาบอกว่าแต่ว่าการสอนว่ายน้ำเนี่ยมันน่าจะมีวิธีอื่นที่มันดีกว่าการจับลูกตัวเองโยนลงน้ำและสุดท้ายเด็กเกือบจะตายคุณผู้ชมฮะยังดีคุณแม่มาเห็นแล้วคุณแม่ต้องกระโดดลงไปช่วยเหลือเด็กคนนี้มาทันท่วงทีคุณผู้ชมเขาว่าว่ายน้ำครับภาษาจีนเรียกว่าหยงหยงครับหยงหยงที่แปลว่าว่ายน้ำว่ายน้ำนี่และอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องๆ หนูๆ เนี่ยนะฮะคุณพ่อเองเขามีการสอนว่ายน้ำเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อที่แบบป้องกันตัวเองนะฮะแต่ว่าการป้องกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ครับผมเขาว่าปลอดภัยก่อนแล้วกันเขาปลอดภัยเรียกว่าอันฉวนอันฉวนครับอันฉวนอันฉวนนะครับเพราะว่าปลอดภัยปลอดภัย
นี่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องราวแบบนี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเรื่องของการทารุณกรรมลูกหรือว่าใครก็แต่เวลาพบเห็นแบบนี้คุณเองสามารถเข้าไปแจ้งความได้นะฮะเป็นการช่วยเหลือเด็กๆตาดำๆนั่นเองครับและใครก็ตามที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงดูหาวิธีใหม่ๆในการดูแลหรือว่าสอนลูกนั่นเองครับผมน่าจะดีกว่าผู้ชมครับเราจะมาทิ้งท้ายกันด้วยคลิปนี้ครับแม่ผมรับประกันว่าหนุ่มๆนี่นะฮะที่กำลังดูอยู่คุณเองต้องมีหัวใจที่เต้นตุบตับตุบตับและคุณผู้หญิงเองก็ต้องมีเรียกว่าอัตอิฐานอิฐานตาร้อนผู้หญิงคนที่ผมจะผู้ชมดูต่อไปนี้นะฮะเขานี่นะฮะทั้งสวยทั้งสูงที่สำคัญนะฮะคุณพ่อคุณแม่เขาต่างเป็นดาราครับเดนนี่มัวและอีกคนนึงครับก็คือคุณพ่อของเขานั่นเองครับผมน้องคนนี้นะฮะก็ชื่อว่าน้องสกาวต์วินลิสนั่นเองครับผมเขาเป็นถือว่าเป็นลูกของทายาทสุดยอดดาราฮอลลีวูดนั่นเองครับเผอิญนะฮะทางด้านของสกาวต์คนนี้นะฮะเขามีความคิดที่มันแปลกออกไปครับเขามีความคิดที่ว่าจริงๆแล้วนะฮะเรื่องของการเปลือยหน้าอกหรือว่าการถ่ายแบบว่าววิวนะฮะบนทางด้านของ IG หรือ Instagram นั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลครับแต่อยู่ดีๆนะฮะเมื่อทางด้านของทางด้าน IG นะฮะเขามีการออกมานำภาพของสเกลนะครับที่มีเฉพาะโชว์เรือนร่างด้านบนเนี่ยออกไปครับอาจจะมองว่ามันไม่สมควรเองครับจู่ๆครับเขาเกิดแบบว่าไม่พอใจทำไมต้องมาเอารูปของฉันออกด้วยมันถือว่ามันเป็น Instagram ของฉันนั่นเองครับหลังจากนั้นฮะเขาเลยทำการประชดเลยครับประชดประชันฮะมีการถอดเสื้อออกมานะฮะโชว์เฉพาะด้านบนอันอวบอึมของเธอเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยไปซื้อสินค้าดูดอกไม้นะฮะจนกระทั่งมีคนได้ถ่ายรูปเธอไว้หลังจากนั้นเธอก็เอารูปเหล่านี้นะครับขึ้นมาโพสต์ที่ Instagram เหมือนเป็นการประชดเองครับลองไปดูครับว่าเธอใช้วิธีนี้ในการประชดยังไงบ้างดูหุ่นของเธอ Several sources including Inside Edition report the 22-year-old fashion designer shopped the streets of New York while bearing everything from the waist upWhy? Well, for one, it's legal to do so in New York City. And two, she's protesting Instagram's no nudity policy. My comfort with my body should not be dictated by how others perceive me. However, I don't wish to force this view on anyone. If you don't like what you see, simply unfollow me. Well, she tweeted her adventure through New York's Lower East Side. The Blue Birds policy is a little more lenient and allows users to post mature content if they mark their account as sensitive.Instagram responded to the topless tactics in a statement to E! News saying, "We try hard to find a good balance between allowing people to express themselves creatively and keeping Instagram a fun and safe place. Our guidelines put limitations on nudity and mature content." Willis and Instagram have had an online feud in recent weeks. The photo sharing network took down her primary account after she posted what it called explicit photos. Willis reposted Instagram's statement on Twitter Wednesday.So far, commenters on social media generally agree with Willis's cause. She joins a growing list of celebs who have come under scrutiny for posting mature content, including Rihanna, Chrissy Teigen, and Vogue creative director Grace Coddington, who posted a sketch of herself without a shirt. The topless tweeter also called out Instagram playboy Dan Bilzerian. He's known for showing off his lifestyle with extravagant and often mature photos. His account has never been disabled, but his photos might push the limits of Instagram's rules.ว้าวผู้ชมฮะเราตะลึงในทางด้านของหุ่นของเธอเหลือเกินครับช่างสวยงามขนาดนี้ฮะและนั่นแหละครับคือการประท้วงของเธอในรูปแบบของเธอครับที่ออกมาประท้วงว่าทำไมครับ Instagram เนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลทำไมจะต้องมามีการฝืนมีการเอารูปเขาออกไปด้วยแต่ว่าตอนนี้นะฮะทางด้านของ Instagram ครับก็ได้มีการอายัดทางด้านของInstagram ของเขาไปชั่วคราวนั่นเองครับผมแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะฮะว่าเธอจะทำการประท้วงแบบไหนกันบ้างนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับคำศัพท์ภาษาจีนนะครับที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเธอได้ทำการเผยหน้าอกของเธอครับและแน่นอนครับเขาว่าหน้าอกนะฮะภาษาจีนเรียกว่าซงปู่ครับซงปู่หน้าอกและอีกหนึ่งคำนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเขาเนี่ยนะฮะใช้การประท้วงโดยการเปลือยหน้าอกแบบนี้นะฮะแล้วก็เดินไปจับจ่ายใช้สอยนะฮะคนอื่นนั้นเขาเห็นเรือนร่างของเธอครับคำว่าประท้วงนะฮะเหมือนประเทศบ้านเราแบบนี้มีการประท้วงกันแบบนี้ว่าข้างอี้ประท้วงนี่แหละครับและแน่นอนครับมีการประท้วงแบบนี้นะฮะหลายคนเธอบอกว่าฉันนี่นะฮะ
ไม่ใส่ใจไม่แคร์และไม่แยแสใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับว่าไม่แคร์นี่นะฮะภาษาจีนเรียกว่าหูใจฮูหูใจฮูนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะเวลาเราเขียนภาษาจีนนะฮะหูก็คือคำว่าปู่ที่แปลว่าไม่นะฮะเป็นเสียง4ใจฮูแต่เวลาเราอ่านคุณผู้ชมฮะเสียง4เจอเสียง4ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นเสียง2ก็คือเป็นหูใจฮูนะครับไม่แคร์ไม่แคร์นี่ละครับผมเอาละฮะแต่จริงๆแล้วจะแคร์หรือไม่แคร์ก็แล้วแต่นี่นะฮะอย่าลืมครับรับผิดชอบสังคมด้วยเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้นะฮะมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คครับที่หลายคนนั้นมีการใช้ถือว่าคุณนั้นเป็นคนสาธารณะนั่นเองครับและก็จากกันไปนะครับเราขอฝากเกร็ดเล็กๆน้อยๆสักนิดนึงคุณผู้ชมฮะผู้ชมทราบไหมครับว่าพระโพธิสัตว์นะครับต้องบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์แรกนะครับของพุทธศาสนาในประเทศจีนนะฮะก็คือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นคนจีนเขาเรียกกันนะครับเขาจะไม่มาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเหมือนคนไทยครับเขาจะเรียกว่ากวนจื่อจ่ายนะฮะหรือว่ากวนซื่ออิงกวนซื่ออิงแบบนี้นั่นเองครับอันนี้คือเป็นคำภาษาจีนนะคุณผู้ชมครับเอาละฮะอย่าลืมนะครับเราพบกันแบบนี้ได้ใหม่นะครับในรายการไอ้ยะหน้าเมาครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้กับผมกฤษดามณีรัตน์ครับและแน่นอนครับสัปดาห์หน้าเราจะมีคลิปเรื่องราวอะไรมาฝากกันแบบนี้อีกคุณต้องติดตามและอย่าทิ้งไปไหนทางช่องที่ CCTV แห่งนี้ที่เดียวครับวันนี้เราลากันไปก่อนคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ